สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณนะคะมากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาอัปเดตสถานการณ์ของรักสามเศร้ารักซ้อนรักที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนคุณไปซ้อนเขาก็ดีเขามาซ้อนคุณก็ดีมาดูสถานการณ์รักของคุณมันจะเป็นยังไงต่อนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนอร์มเลดดิ้งโอเคไหมมาไฟแมทเซงคโนขอพลังงานหลัก8ดาบเลยค่ะพลังงานหลักของคุณเดี๋ยวนะขออาจารย์เปิดไพ่หมดก่อน8ดาบกักขังตัวเองอยู่กับรายใจหนูจ๋าหนูจ๋าหนูจ๋าอุ๊ยดีมีเด็กมาชอบหรอไปชอบเด็กแล้วมีเด็กมาชอบอ่ะอารมณ์ของการอยากหยิบยื่นไมตรีอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีโอกาสโอ้ยมีทั้งคนใหม่คนเก่าเลยมีเยอะเลยหรือเปล่าเลือกได้ยังสองดาบเดอะซันเก้าเหรียญซิกอัพครับว้าว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 คนเก่าๆกลับขึ้นมาหรือยังมีคนเก่าๆมีคนใหม่ๆมีหลายคนหรือเปล่าไฟมาเจอไฟที่ไรขยี้ไฟทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์ไม่ได้มีประเด็นกับใครทั้งนั้นบอกก่อนเลยไม่มีประเด็นกับราศีไหนทั้งนั้นนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณค่ะไพ่ใบแรกเป็น8ดาบ8ดาบคือปิดหูปิดตาไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์อาจจะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงใจของคุณถูกจองจำอยู่กับความรู้สึกหรือจินตนาการความคิดอะไรก็ตามที่คุณไม่สามารถออกมาจากความคิดนั้นได้คุณอาจจะเจอความคิดที่มันมีความรู้สึกรักเขาชอบใครก็ตามเราไม่สามารถดึงใจของเรากลับมาได้ยังเป็นอะไรที่ลันล้าลันลังยังมีความคิดที่ไม่รู้จะทำอย่างไรการที่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยไม่ทำอะไรเลยก็เลยนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้แหละไม่เลือกใครทั้งนั้นมีช้อยเข้ามาเยอะให้คุณเลือกนะไพ่เนี่ยร้อมรอบราร้อมไปด้วยคนเลยจ้ะเสน่ห์แรงจัดเลยช่วงนี้แรงจัดประหลัดบอกอะช่วงเนี้ยเหมือนมีคนเยอะเขามีเหมือนมีคนเยอะเกินไปไหมในความสัมพันธ์อะคุณมีทั้งคนรักเก่ารักคนรักใหม่อยู่ในมือด้วยเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามมันทั้งมีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะสิมันมีเปรียบเลยเอาไงดีอะเอาไงดีอยู่ตกอยู่ในภาระจำยอมหรือเงื่อนไขในบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกนะคะในอดีตที่ผ่านมามีคนมาหยิบยื่นมาขอไม่ตีไหมมีคนเก่าๆหวนขึ้นมาไหมหรือว่าคุณเองอาจจะอยากจะไปหยิบยื่นไม่ตีให้กับใครกับคนเก่าๆแต่ว่าคุณไม่แน่ใจว่าการกลับไปหยิบยื่นไม่ตีนั้นให้เขาจะรับไหมเขาจะเอาไหมมันจะเอาหรือเปล่าประมาณนี้มีความรู้สึกถึงการอารมณ์ของการวิ่งตามอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนใครวิ่งตามคุณหรือคุณวิ่งตามใครไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะจริงอารมณ์ของคุณแบบจริงๆอ่ะช่วงนี้อยู่คนเดียวคุณก็บอกว่าคุณมีความสุขดีนะถึงแม้มันจะเหงาหน่อยก็จริงแต่โอ๊ยสบายใจมากเลยอ่ะมันเหงาช่วงนี้แต่งตัวดูดีมากดูสดสวยรวยมากรอร่ำอลังการชีวิตดีๆแต่ว่าก็ยังมีอะไรยังมีคนเก่าๆยังมีความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเกิดความว้าวุ่นใจเกิดความรู้สึกคิดถึงหรือตอนนี้อาจจะเกิดอยู่ๆก็นั่งคิดถึงคนเก่าซะงั้นอยู่ๆคนเก่าที่เคยจากไปนานแล้วอยู่ๆมาเอ้าทำไมอยู่ๆมาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงคนเก่าๆหรือคนเก่าๆย้อนคืนกลับมาหรืออยากจะกลับไปหาคนเก่าก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะช่วงนี้งานเหนื่อยเนาะงานเยอะทีเดียวอะที่ผ่านมารับผิดชอบคืองานหนักงานเหนื่อยมีสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวกลัวเรื่องของเงินไม่พอใช้มีคนมาขอยืมมีคนมาหยิบยืมมีคนรอบข้างอาจจะเป็นญาติของพี่น้องญาติผู้หลักผู้ใหญ่มาขอยืมเงินหรือบางคนก็มาขอดื้อๆเลยก็มีนะจ๊ะคุณก็จะต้องไต่ตองให้ดีว่าจะให้ไม่ให้อะอารมณ์นั้นอารมณ์จริงๆในภาพรวมๆของคุณน่ะดูมีความสุขดีนะดูมีความสุขถ้าไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปยุ่งกับความวุ่นวายของใครฉันอยู่ในที่ของฉันแต่แค่ใจที่มันยังกักขังตัวเองอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถตัดหรือลืมเลือนได้เท่านั้นเองอืม
บางคนนะมีคนเก่าๆมาขอโอกาสแหละมาขอโอกาสคุณแหละแต่ว่าคุณยังเฉยๆนิ่งๆอยู่คนเดียวอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยากจะอยู่แบบเนี้ยไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครแล้วนะคะบางคนก็เฉยๆกับโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาคือเขามาขอคุณคืนดีแต่คุณก็ไม่เอาอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ว่าในบางคนนะคะเกิดความรู้สึกของคือคนที่ใช่อ่ะก็ไม่มาคนที่คุณอยากให้ง้ออ่ะคนที่คุณอยากให้กลับมาก็ไม่มาแต่คนที่ไม่อยากให้มาก็มาจังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นรักของคุณเป็นรักต่างวัยไหมคะเป็นรักต่างวัยคนเก่าๆที่คิดว่าจบไปแล้วเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นคุณอาจจะดีกว่าคนที่เขามีค่อนข้างเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์คนไปไหนไฟส่องหน้าชื่อเสียงโด่งดังหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นมีความคิดมากขี้น้อยใจอ่ะขี้น้อยใจเสียใจอยู่กับอะไรคุณกำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับครอบครัวคะบางครั้งความเหนื่อยล้าของคุณหรือว่าคนในครอบครัวพี่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องหรือภรรยาคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าตัวคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้แต่มันมีเรื่องให้คุณต้องน้อยใจผิดหวังเสียใจเหมือนวาดหวังอะไรไว้กับครอบครัวก็ไม่รู้แล้วมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่หวังอ่ะการมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณกับครอบครัวได้คุยกันปรึกษาหารือวางเกณฑ์เกี่ยวกับบุตรลูกหลานบริวารหรือครอบครัวคุณจะมีงานแต่งใครในบ้านแต่งงานหรือเปล่าเสียใจอยู่กับอะไรวะเนี่ยทั้งน้อยใจทั้งเสียใจทั้งคิดมากใครหรืออ่ะเห็นไพ่แบบนี้หรือในอาการของคุณอาจจะกำลังคิดถึงใครคนหนึ่งที่คุณกับเขาเคยแยกห่างกันออกไปด้วยความไม่เข้าอกไม่เข้าใจด้วยการไม่ติดต่อสื่อสารด้วยเคยมีปฏิสัมพันธ์อยู่กันมาเหมือนคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆที่มีความผูกพันกันหนาแน่นอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ที่เขาเดินจากไปคนคนนี้แหละคุณอาจจะยังคงรู้สึกถึงความเสียดายความรู้สึกถึงความเสียใจหรือความน้อยใจเกี่ยวกับตัวเขาอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะขอดูซิกออฟครับคุณหน่อยค่ะ9ถ้วยบาท9ถ้วย7ดาบไปส่องใครเขาอยู่คะไปส่องใครเขาหรือคุณทำอะไรรับหลังใครจริงๆด้วยมีการวางแผนมีการวางแผนรอคอยใครบางคนช่วงนี้เสน่ห์แรงนะไฟค่อนข้างเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาเยอะด้วยโปรไฟล์ของคุณด้วยรูปลักษณ์ด้วยหน้าตาด้วยฐานะบางคนหน้าตาไม่ดีแต่มีสตางค์คนก็เข้ามาหรือบางคนหน้าตาไม่ดีหรอกแต่ว่าเป็นคนอบอุ่นเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบใครอยู่ใกล้แล้วมันมีความรู้สึกอินด้วยมีคนต้องการคุณเยอะมากอ่ะ เสน่ห์แรงเรื่อเกินระวังด้วยเพราะว่าคนที่เข้ามาบอกนนท์นะถ้าจะมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่2ที่3หรือมีอยู่นี่แหละเราความยุ่งยากลำบากใจจะกลับคืนมาหาคุณและครอบครัวของคุณเองถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะมันมีเกณฑ์ของการรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบความลับที่มันมีอยู่อ่ะความลับที่มีอยู่กับใครสักคนจะถูกเปิดเผยขึ้นมาหรือว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์หรือตัวคุณเองน่ะแหละไม่ซื่อสัตย์กับเขาก็เป็นไปได้เหมือนตัวคุณเองก็มีช้อยอ่ะตัวคุณเองมีตัวเลือกมีช้อยเยอะมีเพียบอ่ะคุณคุยกับคนนี้คุณบอกคุณไม่มีใครคุณก็คุยกับคนนี้คุณคุยกับคนนี้คุณคุยกับอารมณ์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยโอเคไหมจ๊ะนะอ่ะคุณอาจจะดีลกับไพ่ไม่ขึ้นเนาะอ่ะไปดูคุณอาจจะดีลกับคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะคุณเป็นคนฉลาดนะอย่างรู้ความรู้สึกอ่านใจคนออกทีเดียวนะคะไปดูคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ไปดูคำถามของคุณเดี๋ยวนะอาจารย์ลืมความสัมพันธ์ซ้อนค่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะเดี๋ยวไปดูเขาคนนั้นของคุณก่อนความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณค่ะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาก็ดีหรือเราไปซ้อนหรือคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ดีนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนนั้นอะกล้องอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้ว่าทำไมแสงในห้องมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมมันโฟกัสไม่ได้เหรอมันเหมือนโฟกัสไม่ได้เขาคิดยังไงกับคุณ Edge of Cup รักค่ะเขารู้สึกรักรู้สึกดีใจรู้สึกยินดีกับคุณหรือเปล่าใช่เขาอาจจะมองคุณแบ
เป็นความรู้สึกเป็นความใฝ่ฝันถ้ามีเด็กเขามาชอบจริงด้วยมีเด็กอยากจะมายื่นโอกาสหยิบยื่นไมตรีนะจ๊ะขอความช่วยเหลือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะอยากได้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเงินแต่ว่าเขามองคุณแค่รูปลักษณ์โปรไฟล์ถามว่าเขาอยากพัฒนาไหมเขาอยากพัฒนากับคุณมากเพราะความรู้สึกว่าอยากเดินหน้าไปมากเลยอ่ะหรือ The Wheel of Fortune เขาอาจจะดูเห็นคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินดีก็ได้การเข้ามาของเขายังไม่ได้เข้ามาแบบปลอดภัยนะคะไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวหรอกถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้มองถึงแค่ความรักอย่างเดียวเขาอาจจะมองการความปรารถนาจากคุณในแง่อื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะน้ำมาหนักนะน้ำแค่ไหมอ่ะสถานการณ์ความรักซ้อนของคุณค่ะถ้าคุณอยู่ในอาการของรักซ้อนสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคะสถานการณ์ของคุณในรักซ้อนจะเป็นยังไงต่อไปคะ The Hangman ค่ะปาดไม้เท้าขับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงโอเคคือคนหนึ่งที่คุณรักอยู่อ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าใครหรอกนะคุณอาจจะมีคนหลายๆคนแต่สถานการณ์ของคุณการรอคอยก็ยังต้องรอคอยต่อไปการรอคอยถ้าคุณรอคอยใครอยู่ถ้ารอโอกาสรอให้เขากลับมาก็ยังต้องรอคอยต่อไปตัวคุณเองก็มองถึง2ประเด็นในความรู้สึกนะคือคุณก็จะไม่รอเขาหรอกและคุณก็จะไปเริ่มกับคนอื่นด้วยเพราะคุณรอเขามาเนิ่นนานแล้วตอนที่คุณทะเลาะกันหรือเลิกกันบางคนทะเลาะกันอยู่นะคะในบางคนใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันบางคนเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทบางทีก็ไม่ได้เลิกกันหรอกแต่ก็เงียบเงียบใส่กันไม่พูดไม่จาไม่ติดต่อสื่อสารกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นคุณเนี่ยคนที่เดินจากไปเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะกลับคืนมาคุณอาจจะดิวกับราศีกุมค่ะราศีกุมThe High The Fan ไปขอใครไปขอพรมาคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะไปทำบุญมาหรอไปทำบุญไปทำทานไปขอพรไปขอให้คนคนนี้ให้กลับมาในความสัมพันธ์เหรอคะคุณยังคงเครียดค่ะยังเกิดความวิตกกังวลมีความเครียดที่ลึกอยู่ในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่คุณรอคอยนั้นเขายังจะกลับมาอยู่ไหมเพราะจากที่คุณเห็นจากที่คุณดูเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เก่งเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถเขาก็เป็นคนที่รู้สดใสอ่ะคุณอาจจะดีกว่าคนหน้าตาดีสวยมีทางเลือกเยอะแล้วก็ฉลาดแล้วก็เก่งด้วยจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คุณรอเขาอยู่ถามว่าการรอนั้นก็รออย่างมีความหวังแต่ก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรเหมือนรอไปคุณก็รู้ว่าการรอคอยของคุณนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้สำเร็จผลหรอกนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ซ้อนอยู่ก็คือคุณก็พยายามนิ่งๆเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของคุณเพราะคุณตัวคุณเองเนี่ยคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆนะคะคนเก่าไปคนใหม่ก็เข้ามาแต่คนที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุณชอบหรือว่าเติมเต็มกับคุณหรือว่าคุณอาจจะไม่อยากเดินไปกับความวุ่นวายหรือคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่สามารถเติมเต็มให้คุณได้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูดีอ่ะดูโปรไฟล์ดีแต่พอในความเป็นจริงแล้วคุณมองว่าเขาไม่สามารถคุณอาจจะเป็นคนที่สเปคสูงเกินไปมันชอบหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้ทั้งต้องนิสัยใจคอแล้วการกระทำของเขาด้วยน่ะมันถึงจะตอบสนองคุณได้ในทุกๆเรื่องมีเกณฑ์ของคนที่คุณคิดถึงมีความหึงหวงหรือจ๊ะคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณเฝ้าคอยหรือความเงียบของใครบางคนยังเป็นปัญหาคาใจกับคุณยังรักเขาอยู่ใครคนหนึ่งที่ยังรักแต่ถามว่าคุณจะไปง้อเขาไหมหรือคุณจะเทคแอคชั่นหรือทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ให้มันดีไหมอ่ะก็ไม่นะคุณอาจจะดีลกับพฤษภค่ะพฤษภกุมโอเคไหมนี่คือความสัมพันธ์ของคุณว่าจะเป็นยังไงต่อยังคงเงียบงันยังคงเงียบกิฟแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาในความสัมพันธ์ใดๆถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นเขาอยากไปต่อหรือเขาอยากพอแค่นี้คะคนที่คุณรักน่ะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะคุณรักเด็กเหรออารมณ์รักเด็ก
ค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอิสระในตัวเองอิสระในความคิดชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวแต่ชีวิตเขามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากมายก่ายกองเลยนะคนคนนี้อาจจะดูเด็กก็จริงแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวช่างคิดงานการเขาเยอะภาระหน้าที่รับผิดชอบเขาเยอะเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้เขารักคุณนะเขายังคงรักคุณอยู่แต่การรักคุณนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้รักแล้วรออยู่แบบนั้นเพราะเขาคิดได้เรารู้ได้ว่าในสิ่งที่ผ่านมา The Tower ไม่น่าจะอยากไปต่อค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเขารู้ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาเจ็บกับคุณมากและเขาเหนื่อยกับคุณมามากแล้วในการทำอะไรก็ตามในการที่คุณทำอะไรก็ตามไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่คุณทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวเขาเองค่อนข้างคิดเยอะคิดมากมีความน้อยใจมีความกังวลตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจรักคุณมากแต่ในความรู้สึกในความเป็นจริงแล้วน่ะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นทาวเวอร์มาแบบนี้เขาพยายามตัดคุณออกจากใจรักไหมยังรักอยู่ค่ะแต่รักแบบไม่ต้องการแล้วอะรักแบบรักแบบไหนว่ารักแบบไม่ต้องการ คือรักแต่เขาก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณทำค่ะเขาอาจจะยอมรับตัวคุณเขาอาจจะยอมรับนิสัยคุณเขาอาจจะยอมรับในสิ่งที่คุณทำไม่ได้แต่ความรักมันไม่ได้หายไปความรักยังคงอยู่แต่แค่ต้องพยายามตัดอกตัดใจเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บไปมากกว่านี้โอเคไหมเขาต้องการจบอะถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะคนคนนั้นของคุณเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนแบบที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเหรอแฟนไม่มีสถานะเหรอที่ผ่านมาคุณยังไม่มีสถานะซึ่งกันและกันยังไม่ได้มีความจริงใจต่อกันยังไม่ได้มีความชัดเจนต่อกันเหรอคะกล้าวช่วยเขาก็ค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่ดีนะคนเข้าหาเขาเยอะนะเสน่ห์เขาแรงอีโก้เขาสูงนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน True of Cup รักกันเลิฟเลิฟอ่ะมันเลิฟเลิฟอ่ะเขาอยากคุณทักเข้าไปค่ะเขารอคุณอยู่ถ้าถามว่าใจยังคงรักไหมใช่ใจยังคงรักกันถึงไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ต่อสื่อสารแล้วแต่สองคนก็ยังมีความมีการสื่อสารหรือมีการเห็นกันอยู่เป็นระยะทางโลกโซเชียลทางคุณยังโพสอะไรเขายังโพสอะไรให้เห็นถามว่าเขารออยู่เขากำลังมองดูการกระทำของคุณอยู่ค่ะเขากำลังมองดูการกระทำของคุณไม่ว่าคุณจะจากกันด้วยเรื่องเหตุใดไม่ว่าคุณจะจากกันเขาเป็นคนเทคุณหรือคุณเป็นเทเขาก็ตามสิ่งที่เขาวาดหวังและสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากให้คุณทำอะไรที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการเทคแอคชั่นคำพูดการกระทำการเจอการพบกันการทักทายก่อนเขาต้องการแบบนั้นเพราะที่ผ่านมาสิ่งพวกนี้อาจจะไม่เกิดก็ได้สิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบมีความมั่นอกมั่นใจเธอฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ฉันก็มีคนเยอะแยะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่สนไม่แคร์คนอื่นเลยจนเขาต้องเดินจากไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการให้คุณแสดงออกถึงความจริงใจแสดงออกถึงสิ่งที่เขารักคุณคุณบอกว่าคุณรักเขานะคุณไม่เคยทำอะไรที่เป็นการบ่งบอกหรือยืนยันว่าคุณรักเขาเลยไม่มีแม้แต่การกระทำไม่มีแม้แต่ข้อความไม่มีแม้แต่การติดต่อสื่อสารถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาเขาจะไปคุณไม่เคยหลังคุณไม่เคยทักก่อนคุณไม่เคยคุยกับเขานั่นคือความรักหรือเปล่าหรือรักแบบตัวตนของคุณรักแบบไหนรักแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันบ้างไม่คบกันบ้างถามกันบ้าง 2-3 วันคุยกันทีไม่คุยกันเลยก็ได้เลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้มากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะถอยไปเพราะว่าก็เปิดทางให้คุณที่จะไปเจ้าชู้กับใครก็ไปแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะยืนอยู่ตรงนี้เพราะตัวเขาเองเขาก็มีทางเลือกที่ดีอาจคนที่เข้ามาจีบเขาอาจจะดีกว่าคุณโปรไฟล์ดีกว่าคุณก็ได้อารมณ์เนี้ยอ่ะปิดคำถามด้วยตัวคุณเองนะต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ครับตัวคุณเองต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะไฟแม่สิงห์ธนูตัวคุณเองต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะ
the chariot ต่างคนต่างเดินแล้วตัวคุณเองก็เหนื่อยพอละคุณเหนื่อยคุณไม่อยากพยายามกับอะไรทั้งสิ้นค่ะคุณไม่ต้องการพยายามค่ะกับทุกสิ่งอย่างเหมือนชีวิตคุณนะก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วต้องการสิ่งที่คุณต้องการคือการคอนโทรลได้คุณจะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ขออีกใบ3ดาบเจ็บอ่ะเจ็บกับอะไรจ๊ะคุณเองต้องการกับอะไรกับความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองเห็นว่า1เป็นความรู้สึกที่คุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างดื้อนะเขาเองค่อนข้างดื้อรั้นพอสมควรเขาก็ไม่ได้ยอมคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรใส่เขาเขาก็ไม่ได้ยอมคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากทำคือการควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณต้องสั่งได้ถ้าคุณอยากมาหาก็คือเขาให้เขาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ถ้าฉันอยากมาฉันมาฉันอยากคุยฉันคุยฉันอยากหึงฉันหึงเธอได้ฉันควบคุมเธอได้แต่เธอควบคุมฉันไม่ได้นะอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ของความรู้สึกที่คุณอาจจะดีลกับคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะแยะได้แต่สั่งคนอื่นจนชินก็เลยคิดว่าในความรักความสัมพันธ์ถ้าสั่งเขาหรือคอนโทรลเขาจะต้องทำตามเราไม่มีใครในโลกล่าที่จะทำตามที่ใจคุณปรารถนาได้เพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เขาทำที่ใจคุณปรารถนาไม่ได้คุณก็ต้องไปหาเอาว่าในโลกว่างใบนี้มันจะมีคนที่ยอมคุณมันจะมีคนที่เป็นไก่รองบ่อนของคุณหรือจะมีคนที่ทำตามอะไรคุณไหมถ้ามีก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีก็หาไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นสิ่งที่คุณต้องการในความรักความสัมพันธ์ไม่ชอบการทะเลาะค่ะไม่ชอบงี่เง่าไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบคนดื้อนะจ๊ะแล้วไงวะมันจบด้วยเดอะเวิลด์กับ3ดาบบางทีคุณก็คิดว่ามันจบก็ดีมันจบก็ดีเพราะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสกับคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ไม่ใช่คนคุณน่าจะไม่มี2ไม่มี3ไม่มันน่าจะเกิน3แล้วล่ะ1 1 2มันน่าจะ3 4อ่ะอารมณ์นั้นน่ะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาที่มีแบบนั้นนะคะอาจารย์มองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะจบกับความรู้สึกที่เจ็บนะตรงนี้คุณอยากจะจบจากเรื่องราวเดิมๆคุณกำลังทนกับอะไรอยู่คุณอาจจะดิวกับสิงทนกับตัวเองใช่สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณต้องการคือการมุ่งมั่นกับการทำงานคุณเหนื่อยกับการทำงานคุณมีปัญหาอุปสรรคกับการทำงานชีวิตคุณโฟกัสกับการทำงานกับเงินค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักคุณเลยไม่ค่อยโฟกัสถ้าเข้ามาก็ทำให้คุณมีความสุขก็โอเคได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วทำให้คุณชีวิตเป็นท็อกซิกเป็นดราม่าเมื่อไหร่คุณก็จัดปัญหาเรานั้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณมีอำนาจหรือคุณมีพลังที่มากพอที่จะจัดการกับอะไรก็ได้ในความคิดของคุณน่ะคุณสามารถจัดการได้อย่างจัดการกับอารมณ์ตัวเองจัดการกับความรู้สึกตัวเองจัดการกับรูปแบบความรักความรู้สึกความผูกพันหรืออะไรก็ตามคุณสามารถที่จะคอนโทรลคุณสามารถที่จะเอามันอยู่ในความต้องการของคุณคุณสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างคุณคิดนะว่าคุณทำได้สเตนคือการคุณอาจจะคอนโทรลด้วย1คำพูด2ใช้คำพูดหวานๆหวานร้อมให้เขาใครก็ตามที่เข้ามาทำตามในสิ่งที่คุณต้องการการคอนโทรลไม่ได้หมายถึงการสั่งอย่างเดียวบางคนสั่งใช้คำพูดที่รุนแรงในการสั่งแต่บางคนไม่สั่งใช้จิตวิทยาในการหวานร้อมคนให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณกับรักสามเศร้าคุณโฟกัสคุณเหนื่อยกับงานกับเงินกับชีวิตอยากได้เงินก้อนโตไปทำอะไรอาจารย์มองเห็นอยากได้เงินก้อนโตไปสร้างบ้านสร้างร้านค้าหรือเอาเงินก้อนโตไปต่อยอดทางอาชีพการงานให้กับครอบครัวค่ะอาจารย์มองเห็นแบบนั้นนะได้เงินก้อนโตมาหรือยังก้อนบัลเริ่มเลยโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE0329 Y แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ